สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเอกนะครับจากช่องบ้านจูจันนะครับปัญหาเห็บหมัดนะครับเป็นปัญหาอันดับต้นๆของคนเลี้ยงสุนัขนะครับตัวเห็บหมัดเนี่ยจะเป็นพาหะนะครับทําให้เกิดโรคต่างๆนะครับหลักๆก็คือตัวพยาธิเม็ดเลือดนะครับซึ่งจะทําให้สุนัขป่วยได้นะถ้ามีเห็บและหมัดนะครับตัวนี้นะครับก็มีวิธีการดูแลและกําจัดเห็บหมัดง่ายๆนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวฟอนกาดนะครับก็จะมีตาม3รุ่นนะครับตามขนาดน้ำหนักเนาะขนาด2ถึง10นะครับแล้วก็10ถึง20แล้วก็20ถึง40นะทะเบียนยาชัดเจนนะครับเนี่ยก็ใช้มานานแล้วนะครับใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับข้อดีนะครับของฟอนกาดรุ่นนี้ก็คือนะครับก็คือสามารถกำจัดได้2ตัวเลยนะทั้งเห็บและหมัดนะครับใช้ได้พร้อมกันเลยนะครับก็คือใช้ได้ทั้ง2 in 1นะใช้งานก็ไม่ยากนะครับก็คือเราสามารถใช้หยอดคอที่สุนัขได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูก็คือแกะออกนะตัดใช้กรรไกรตัดนะครับแล้วก็หยอดบริเวณหลังคอสุนัขนะครับการหยอดบริเวณหลังคอเนี่ยมันจะทําให้สุนัขนะครับเลียไม่ได้นะครับคือเราหยอดตรงผิวหนังก็ได้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือหลังคอสุนัขเขาจะเลียไม่ถึงนะครับก็หยอดทิ้งไว้อย่างนี้นะครับก็ปล่อยไว้แห้งนะครับก็ปล่อยให้เล่นกับสุนัขตัวอื่นได้เลยนะครับยาตัวนี้จะออกฤทธิ์กำจัดเห็บหมัดตั้งแต่24ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพนี้ก็จะยังคงอยู่นะครับแม้ว่าน้องหมาเนี่ยเราจะเอาไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำก็ยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมเห็บหมัดอยู่นะครับตัวนี้ก็สามารถคุมได้ประมาณ1เดือนนะครับเราได้ประมาณเดือนละครั้งนะครับใช้เป็นประจำทุกเดือนนะครับสุดแค่นี้สุนัขก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ปราศจากเห็บหมัดนะครับแล้วก็จะอยู่กับเราไปนานๆนะครับทักทายกล้องหน่อยนะครับโอเคนะครับโอเควันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาบอกกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ